จะเป็นอย่างไรถ้าใช้ซุปเปอร์ขวานออกปนงานนี้บันเทิงแน่ท่านที่ใช้ตามนี้เลยเดี๋ยวก็ใส่ลิงก์จัดทันไว้ให้ในคำอธิบายสามารถกดที่ลิงก์เพื่อใช้สูตรนี้ได้เลยเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่เราจะโจมตีกันครับการเข้าเราเลือกเลยนะครับว่าจะเข้าด้านไหนยังไงซึ่งแก้มองว่าเราสามารถที่จะใช้เครื่องยิงลูกไฟนะครับลงไปด้านล่างได้ครับเราจะได้ป้อมลาวานครับแล้วก็อาจจะได้ป้อมอินซีนครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าได้ไหมเดี๋ยวเรามาว่ากันครับโดยเราจะต้องใช้ปูเรนครับแก้วใช้ปูเรนลงไปด้านขวานครับแล้วก็ปล่อยนางฟ้าลงไปแก้วปล่อยนางฟ้าลงไป5ตัวเลยแล้วกันครับพอมีเอ็กโบเนาะและแก้วก็ลงด้านล่างครับแก้วใช้ทางฝั่งมังกรน้อยลงไปก่อนครับปล่อยคนเถื่อนลงไปโอเคและแก้วใช้เครื่องยิงลูกไฟลงไปนะครับตรงนี้เลยแก้วจะซูมออกเนาะปูเรนอยู่ด้านบนครับเราจะตัดทางด้านขวามือปนจะได้สายล่านครับเราตัดทางด้วยทางฝั่งของเครื่องยิงลูกไฟครับก็จะเป็นสูตรสมาร์ทนั่นเองเราจะเข้าไปครับโดยเรายิงเข้าไปแล้วนะครับเรามาที่ปูเดนดีกว่าเนาะปูเดนเนี่ยจะต้องได้รับความสนใจนะครับการเล่นครับถ้าผู้ชมเคยดูแก้วสาวเล่นสูตรทางฝั่งของซูเปอร์ในขั้วหินสมาร์ทครับก็จะเล่นคล้ายๆกันเลยแกมองว่าเราต้องปล่อยยาบ้าลงไปที่ปูเดนแล้วนะครับก็จะเข้าไปแล้วก็จะไปด้านซ้ายนะครับปูเดนไม่ไหวแล้วนะครับโอ้โหแก้วโดนดักครับปูเดนออกมาหนีมานะครับหนีมาก่อนครับแล้วก็จะตัดทางได้ครับเราปล่อยกูแข็งเราปล่อยคิงเราปล่อยขวานซุปเปอร์ขวานครับบอลลูลงไปแล้วก็จะเข้าไปกันครับโดยเราใช้กระโดดไป1ขวดเลยเราแช่ไปที่เสาละวาก่อนเลยครับพอมันโจมตีมาที่นางฟ้าครับเราใช้ยาบ้าเข้าไปครับแล้วก็จะเข้าไปโอเคขวานอยู่ไหนแก้วมองไม่เห็นแล้วนะครับโอเคอยู่ด้านซ้ายครับก็จะเข้าไปโอเคซุปเปอร์ขวานครับไปมั่วเลยเราใช้เพิ่มเลือดลงไปครับใช้กระโดดลงไป1ขวดเลยแล้วก็ปล่อยแช่ไปครับใช้สกิลคัมภีร์มตะครับโอ้ยเล่นยากอ่ะยากกว่าซุปเปอร์นักหินอิ่มครับคือมันมองยากครับว่าขวานมันไปตรงไหนเนาะแล้วมันก็จะไปค่อนข้างที่จะตัวทางยากครับว่ามันจะไปด้านไหนเพราะว่าซุปเปอร์นักหินครับมันโจมตีระยะไกลครับมันเราพอเราได้ครับว่ามันจะอยู่กลางๆนี่แหละแต่ซุปเปอร์ขวานครับมันเป็นตัวโจมตีระยะใกล้ครับทำให้มันเข้าไปครับแล้วมันก็โอ้กระจายไปหมดเลยตาแรกแก้วยากเลยครับแก้วบอกกันเลยครับว่าการเล่นครั้งนี้นะครับคือการกลับมาเล่นซุปเปอร์ขวานแก้วไม่ได้เล่นนานมากๆเลยครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยเล่นแก้วเล่นครับไม่ได้เล่นสไตล์นี้นะแก้วเล่นมัวมากๆเลยครับแต่ตอนนี้แก้วได้ดัดแปลงจากสูตรซุปเปอร์นักหินครับและเอามาใช้ครับตาแรกที่กลับมาครับได้ไป2ดาว 73% ครับเป็นอะไรที่เขินจังซุปเปอร์นักไม่ใช่สิซุปเปอร์ขวานครับทำไมยากจังครับเดี๋ยวเราไปชมตาที่2กันต่อนครับมาดูกันว่าแก้วจะเก็บ3ดาวบนบ้าน12ด้วยสูตรซุปเปอร์ขวานหรือไม่นะครับแก้วว่าแก้วต้องได้3ดาวนะไม่งั้นแก้วเขินหนักเลยครับโอเคดูเหมือนว่าเราจะยากเหมือนกันเดี๋ยวเราจบไปที่2ดาว 79% ครับโอเคไปชมตาที่2กันต่อเลยมาชมตาที่2กันต่อนครับโดยเจอบ้านอื่นครับอาจจะไม่เหมาะกับขวานเท่าไหร่เนาะเพราะว่าทางฝั่งของบ้านครับค่อนข้างที่จะจัดกระจายกันครับทำให้ขวานไม่สามารถที่จะแทรกตัวเข้าไปแล้วก็ใช้ควงสว่านควงขวานได้นั่นเองซึ่งการเข้านะครับเราจะเข้าด้านล่างไม่ได้ครับเพราะว่าเอ็กโบ4ป้อมเลยครับฉะนั้นเราจะเข้าด้านบนกันโดยแก้วจะใช้ทางฝั่งปูเดนเน้นขวานครับเดี๋ยวแก้วบอกเหตุผลครับว่าทำไมแก้วเข้าด้านขวานครับแก้วปล่อยบอลลูนไปก่อนครับเพื่อเจอนางฟ้าไอ้เพื่อเจอลูกโป่งสีดำมั่วไปหมดแล้วนะครับปล่อยนางฟ้าไป4ตัวนะครับเพราะว่าอีกตัวเราจะเก็บไว้ใช้กับขวานตรงนี้เนี่ยจะเป็นลาวา5เส้นครับปูเดนจะไม่กลัวแล้วก็ด้านซ้ายครับมันเป็นเส้นเดียวฉะนั้นครับเราใช้ทางฝั่งของคนเถื่อนลงไปครับแล้วก็ใช้เครื่องยิงลูกไฟลงไปเลยโอเคปูเดนจะเข้าไปครับเดี๋ยวเราใช้ระเบิดลงไปก่อนเลยแล้วปล่อยระเบิดลงไปตรงนี้เลยครับเพื่อที่ระเบิดของแก้วระเบิดเวลาทำไมโอ้โหแก้วลืมไปครับว่ามีปูเดนคือปูเดนเนี่ยสามารถที่จะยิงช็อตเดียวครับระเบิดซี่แง่แก่เลยโอ้ยากแล้วนะครับไอ้แก้วเพราะว่าทางของเราจะอาจจะออกข้างครับฉะนั้นแก้วมองว่าแก้วต้องใช้มังกรน้อยลงไปก่อนครับเป็นตัวตัดทาง
เพราะปู่เดินโจมตีตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวเราจะเข้ากันโดยเราโจมตีนิดนึงอีกนิดนึงโอเคปู่เดินไปด้านบนครับแล้วก็เราต้องใช้ควีนครับล่อไปด้านบนก่อนปล่อยโกแข็งแล้วปล่อยขวานไปสัก2ตัวก่อนเนาะเราจะยังไม่ปล่อยเยอะนะครับปล่อยนางฟ้าลงไปใช้บอลลูนเข้าไปนะครับขวานไปด้านซ้ายแก้ว่าสเปซสปะแน่เลยนะครับโอเคเราใช้กระโดดลงไปก่อนเนาะเราปล่อยกระโดดลงไปครับเราตัดทางก่อนเลยเรามีขวานครับเราสามารถที่จะตัดทางได้ครับเราปล่อยซุปเปอร์ขวานลงไปขวานอย่าแป๊กนะแก้วอ่านครับโอเคเราเข้าไปครับแล้วก็จะโจมตีไปที่บ้านเราแช่ไปที่เครื่องกวาดอากาศครับแล้วก็บ้านอีกซีเลยโอเคขวานออกเดินข้างครับตามสเต็ปเลยครับตามสเต็ปแก้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับเราจะใช้สกิลคัมภีร์มันตะเลยครับแล้วก็จะทำการไปด้านซ้ายกันครับเราใช้เพิ่มเลือดลงไปที่ขวานแล้วปล่อยกระโดดลงไป1ขวดครับแล้วก็จะใช้ทางฝั่งของขวานอยู่ไหนเนี่ยไม่เหลือแล้วเหรอเฮ้ยไหวปะเนี่ยโอเคควีนลงไปครับเราใช้ยาบ้าให้ควีนเวลาก็จะไม่พอครับนี่คือตาที่สองครับเป็นอะไรที่ยากจริงครับยากจริงกับการใช้ซุปเปอร์ขวานครับโอ้ทำไมมันยากอย่างนี้ครับมันเล่นแล้วค่อนข้างยากเลยครับตัดทางไม่ดีเนี่ยแย่เลยครับไม่เหมือนกับซุปเปอร์นักหินเลยครับซุปเปอร์นักหินตัดทางไม่ดีเท่าไหร่ครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้แต่ขวานครับถ้าเราตัดทางไม่ดีออกด้านข้างแน่นอนแก้วได้เรียนรู้หลายอย่างเลยครับว่าวันนี้นะครับการเล่นขวานไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ว่าเราก็ต้องฝึกกันต่อไปครับเดี๋ยวแก้วจะเก็บ3ดาวตาสุดท้ายให้ชมกันครับถ้าไม่ได้3ดาวคุณชมจะไม่เห็นคลิปนี้นะครับเน่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแก้วจะเป็นยังไงโอเคเจอบ้านนี้ครับหวังว่าเราจะไม่พลาดครับโดยเราจะเข้าไปครับโดยการใช้เครื่องยิงลูกไฟครับค่อนข้างยากเลยเราจะเข้าด้านไหนดีเราจะเข้าด้านไหนดีครับถ้าเราเข้าด้านล่างครับตอนท้ายเราจะเจอกับทางฝั่งของความมีซีนครับซึ่งยากเหมือนกันซึ่งเอาเป็นว่าแก้วเข้าที่ด้านล่างแล้วกันนะแก้วใช้เครื่องยิงลูกไฟลงไปครับปล่อยคนเถื่อนลงไปโอเคไม่มีอะไรดักเนาะเราใช้ปูเดินไปด้านขวานครับแล้วก็ใช้นางฟ้าไปแค่3ตัวพอโอเคระเบิดเวลานะครับแก้วจะไม่พลาดแล้วนะครับโดยแก้วจะระเบิดโซนไหนแก้วจะต้องระเบิดโซนล่างครับซึ่งปูเดินน่าจะระเบิดได้เนาะไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันโอเคปูเดินจะเข้าไปนะครับเครื่องยิงลูกไฟเข้าไปโอ้ป้อมมอเตอร์มันอยู่ตรงนี้ครับมันหลบอยู่ในพุ่มไม้ครับแก้วก็มองไม่เห็นครับว่ามันมีโอเคเราลงไปด้านซ้ายก่อนครับโอ้ได้ไหมได้นะปูเดินขึ้นไปนะครับแล้วก็จะโจมตีด้านบนแล้วก็มาด้านซ้ายครับโดยปูเดินค่อยๆเข้าไปนะครับเครื่องยิงลูกไฟเข้าไปแล้วก็ปู่เดนจะลงมานะครับด้านซ้ายมีป้อมเอ็กโบอยู่นะเดี๋ยวเราใช้ควีนครับดึงปู่เดนมาเราจะดึงปู่เดนมาตรงนี้เลยโอเคปู่เดนจะมานะครับแล้วก็จะเราต้องเข้าแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าช้านครับเราอาจจะไม่ทันเวลาแต่แก้วมีประสบการณ์แล้วนะครับว่าตัดทางไม่ดีครับอาจจะแย่ได้เราปล่อยโกแข็งเข้าไปครับเราปล่อยคิงไปด้านซ้ายเราปล่อยซุปเปอร์ขวานไปด้านขวานครับปล่อยป่าลงไปครับปล่อยนางฟ้าลงไปเราใช้บอลลูนแล้วก็ใช้กระโดดลงไปครับเราปล่อยยาบ้าลงไปเลยโอเคเราใช้สกิลคัมภีร์มตะเลยครับก็จะเข้าไปเราใช้เพิ่มเลือดให้กับขวานขวานจะเข้าไปด้านในครับแม่ตานี้มาสวยครับแต่บ้านเขาอัพเกรดอยู่ครับก็เลยต้องการได้ไม่เต็มที่เนาะเราใช้กระโดดไปด้านบนครับแล้วก็ใช้ยาบ้าไป1ขวดเลยปกติเนี่ยขวานมันจะเวลาที่มันตายครับมันจะปล่อยยาบ้าออกมาครับแต่มันจะปล่อยวงเล็กๆครับแก้วเลยพกยาบ้ามาด้วยก็จะเข้าไปครับแล้วก็จะโจมตีผ่านเรือหลายตัวครับนางฟ้าเข้าไปแต่นางฟ้าถูกลูกโป่งสีดำครับตายลงไปหรือป้อมพุกก็ไม่รู้นะครับจังหวะนี้มั่วไปหมดแล้วนะครับมั่วไปหมดแล้วเราใช้ระเบิดเปิดทางออกมาครับแล้วก็ใช้ธนูครับลงไปด้านล่างเลยเราใช้มาริทูดานครับซัดเข้าไปแล้วก็จะโจมตีด้านบนครับโดยคิงจะไปครับแล้วก็จะลงไปด้านซ้ายโอเคเราจะเข้าไปด้านล่างกันเนาะก็จะลงไปครับแล้วก็จะโจมตีดูเหมือนว่าควีนครับจะเข้ามาปัญหาของสุดนี้นะครับแค่มองว่าเวลานะครับเวลามักจะไม่พอครับเราต้องใช้
ปูเดนบล็อกให้ไวขึ้นครับแล้วก็จะต้องทำการโจมตีให้เร็วนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจไปทันเวลาได้ครับมาดูกันว่าแก้วจะทันเวลาไหมนะครับตอนนี้ได้มา2ดาว 97% แล้วนะครับแล้วก็จะเหลือเป็นที่เก็บน้ำม่วงอันสุดท้ายครับโชคดีที่แก้วได้3ดาวนะครับไม่เช่นนั้นคลิปนี้ไม่ได้ปล่อยแน่นอนหากคุณผู้ชมชื่นชอบผลงานของแก้วสามารถสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกมขอบคุณมากครับที่สนับสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริง